สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการถอนเงินเบิกเงินจากเพโอเนียเข้าบัญชีธนาคารของเรากันครับพวกเราหลายคนนะครับอาจจะมีการทำธุรกรรมออนไลน์นะครับขายของออนไลน์หรือว่าทำพวกชัตเตอร์สต็อกนะครับทำวิดีโอสต็อกไมโครสต็อกต่างๆนะครับแล้วมีการรับเงินนะครับเมื่อเงินถึงกำหนดแล้วนะครับผมก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเพโอเนียของเราเป็นรอบๆนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโอนเงินจากเพโอเนียเนี่ยเข้ามาที่บัญชีธนาคารของเราที่ไทยกันนะครับผมก็คิดว่าพวกเราทุกคนนะครับก็สมัครเพย์เอเนียกันแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะครับที่อยู่ข้างด้านล่างนี้ได้นะครับก็ไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนเพื่อรับเงินนะครับผ่านเพย์เอเนียซึ่งเรทมันก็สำหรับผมมันก็ดีกว่าเพย์พาวนะอัตราแลกเปลี่ยนก็ดีกว่านะครับแล้วยิ่งเพย์พาวช่วงนี้ก็ไม่ได้เปิดรับบัญชีใหม่ๆแล้วนะครับซึ่งเพย์เอเนียเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมอ่ะโอเคสำหรับการโอนเงินนะครับโอนเงินจากเพย์เอเนียเข้าบัญชีที่ไทยทำยังไงไปดูกันครับก็ลงที่เขาใช้เลยนะครับครับก็กรอกอีเมลของเราแล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสวัสดียามบ่ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ยอดเงินของเรานะครับเป็นก็จะเป็นดอลลาร์นะครับเราก็ไปที่การถอนเงินเลยครับผมปึ้งถอนเงินนะครับเขาก็จะมียอดเงินคงเหลือนะครับเป็นUS ดอลลาร์นะครับแล้วก็รายละเอียดการถอนเงินนะครับถอนไปยังธนาคารที่เราผูกไว้นะครับแล้วก็กรอกจำนวนลงไปนะครับผมก็จะกรอกหมดเลยนะครับโอนเงินโอนไมโครสต็อกนะครับก็คือโอนเงินในการขายไมโครสต็อกต่างๆนะครับผมตรวจสอบก่อนนะครับกดตรวจสอบก่อนเพื่อดูว่ายอดทุกอย่างถูกต้องไหมนะครับธนาคารถูกต้องไหมนะครับดูเลขที่บัญชีของเรานะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผมโอเคแล้วก็จะมีอัตราการแลกเปลี่ยนให้เรานะครับแล้วเขาจะขึ้นให้ว่าเราจะได้จำนวนรวมเป็นเงินบาทไทยเท่าไหร่นะครับเมื่อดูแล้วนะครับทุกอย่างถูกต้องไม่มีการแก้ไขอะไรนะครับก็ยืนกดติ๊กยืนยันนะครับข้าพเจ้ายืนยันรายละเอียดการถอนข้างต้นนะครับผมปั้งเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็กดถอนเงินปึ้งโอเคหลังจากที่เรากดถอนเงินแล้วนะครับเขาก็จะส่งรหัสยืนยันให้เรานะครับทางโทรศัพท์นะครับผมพอเขาส่งมาปุ๊บรีบกรอกเลยนะครับมีเวลาจำกัดโอเคแล้วก็ส่งครับถ้าเกิดไม่ได้รับรหัสนะครับเราอาจจะกรอกเลขที่โทรศัพท์ของเรานะครับผิดไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเงินทุนของท่านอยู่ระหว่างการโอนนะครับตอนนี้เนี่ยก็เมื่อเขาโอนมาให้เราแล้วนะครับเขาก็จะส่งการยืนยันนะครับมาให้เราทางอีเมลนะครับก็รอเช็คอีเมลแล้วก็เช็คยอดเงินในธนาคารนะครับเท่านี้นะครับการโอนเงินก็สำหรับเพย์เนียก็ง่ายมากเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็เรทก็ดีกว่านะครับสำหรับผมเนี่ยประมาณ 2-3 วันนะครับเงินก็เข้าบัญชีของเราแล้วนะครับก็ถือว่าสำหรับผมก็เร็วกว่า PayPal พอสมควรนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับจากเพย์เนี่ยเข้า PayPal นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการที่จะรับเงินนะครับจากเพย์เนี่ยถอนเงินเข้าบัญชีของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับหรือกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาแชร์กันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนุ้ยณัฐพลลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ